ให้เราทั้งหลายตั้งใจเช่นเคยการปฏิบัติความเตรียมพร้อมความตั้งใจจะต้องปฏิบัติจะต้องตั้งใจจะต้องเตรียมอยู่เสมอเมื่อมีการปฏิบัติเมื่อมีการงานแล้วก็มีการเตรียมงานอันใดที่ทำด้วยความละหลวมและความย่อหย่อนงานนั้นไม่มีผลมากงานใดที่ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเริ่มใสทำด้วยความพอใจงานนั้นย่อมมีผลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมองข้ามความตั้งใจความจริงใจเรียกว่าสัจจะความจริงใจจะทำสิ่งใดก็ขอให้ตั้งใจทำจริงๆคนทำงานที่ล่าหลังรับคนงานทำงานที่ในเวลาเดียวกันจะมีผลงานผิดกันเพราะแสดงออกทางจิตใจที่การเป็นผู้ควบคุมงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากแสดงออกไอเห็นจริตนิสัยเห็นต่างๆในการคุมงานในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นจึงมีการอบรมฝึกฝนจิตใจให้มีความกำลังให้มีกำลังความสามารถให้มีความฉลาดให้มีความรอบรู้ทั้งเหตุการณ์ทั้งเวลาทั้งการกระทำเราทั้งหลายมีเวลาในการปฏิบัติบางคนก็มีเวลาน้อยบางคนก็มีเวลาพอที่จะทำได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเวลาน้อยต้องแบ่งเวลาทำการงานอย่าคิดว่าเวลาไหนก็ได้กาลัญญุตาธรรมของสัพพบุรุษท่านรู้จักการท่านรู้จักประมาณประมาณยุตารู้จักประมาณให้เหมาะสมแก่การแก่เวลาแก่กำลังที่จะผลิตผลประโยชน์ออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่แวดล้อมบริขารช่วยให้ความอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติของเรางานใดๆทุกชิ้นถ้าเราทำด้วยความเหมาะสมแล้วย่อมมีผลสำเร็จแสดงออกมาในทางที่ไปในทางที่ก้าวหน้าเข้าสู่เป้าหมายและความเจริญที่เราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นเราควรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่รักษาในการที่วิจัยตรวจตรองดูจิตใจของเราเพื่อให้ได้รับการอบรมจากหลักธรรมที่แท้จริงคือสติเข้าไปช่วยเหลือรักษาให้จิตได้รับการอบรมเพื่อประโยชน์แก่ความสงบเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่มาก่อกวนที่เคยก่อกวนมาแล้วกำลังก่อกวนอยู่ให้หลุดพ้นออกไปจากจิตใจของเราเพราะถ้าเราไม่มีสติเข้าไปช่วยเหลือแล้วไม่มีธรรมอื่นที่จะช่วยเหลือจิตใจได้สติจึงเป็นเครื่องมีอุปการะในการงานการกระทำทุกประเภทจิตใจถ้าสติไม่สมบูรณ์แล้วใช้การใช้งานไม่ได้เรียกว่าคนเสียสติบ้างคนเสียจริตบ้างถึงแม้ว่าส่วนอื่นจะยังดีสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าสติไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายในความก้าวหน้าความสุขความเจริญของชีวิตจะอยู่ในโลกเจริญก็ตามจะเกิดในตระกูลเจริญก็ตามจะอยู่ในพรรคพวก
สังคมที่เจริญก็ตามตัวเองสติไม่สมบูรณ์เท่านั้นพุ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเราทั้งหลายที่มีสติเป็นปกติสามารถที่จะบำรุงให้เจริญได้ให้แก่กล้าได้เราไม่ควรปล่อยให้ความเล่นเล่อเผลอตัวมาทำลายสติของเราเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าความเล่นเล่อเผลอตัวที่เราปล่อยให้ลืมตัวนั้นเป็นตัวเหตุตัวมูลฐานตัวปัจจัยความลืมตัวนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายผิดพลาดมาแล้วเราทั้งหลายจะต้องผิดพลาดต่อไปอีกถ้าหากเราไม่แก้ไขในส่วนนี้เพราะเป็นบริวารของอวิชชาที่แสดงออกมาจากอวิชชาเป็นตัวหลักสำคัญยิ่งเพราะอวิชชาในสามารถผลิตผลออกมาได้หลายอย่างถ้าเราไม่รู้เท่าก็เลยหลงเรียกว่าหลงสังขารผลิตออกมาสังขารปรุงแต่งให้เราไม่รู้ตัวให้เราไม่ได้กลับมาสนใจในจิตใจของตัวเองอาจจะว่าเรารู้ก็ได้แต่มันรู้บริวารของอวิชชาบริวารของสังขารที่มันปรุงเพื่อสนับสนุนอวิชชาความหลงตัวลืมตัวเองให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าวิชชาในที่นี้อย่างน้อยก็คือสติมาในรูปสติความรู้ตัวก่อนเพื่อทำลายความไม่รู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวแล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองโดยทางที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำเราก็จะได้รู้จักแต่จะรู้ขณะเดียวครู่เดียวบางทีอาจจะรู้แต่มันก็ทุกเกิดขึ้นรู้แต่ทุกแต่เราก็ไม่สามารถไปรู้เหตุเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสมาธิที่รักษาสติรักษาความเพียรของตนเองให้ได้กำกับเพื่อจะได้รู้ถึงเหตุถึงปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจิตให้สงบได้นานเพื่อได้ดูหมายความให้เราได้ดูตัวของเรานานๆนั่นเองเปรียบเหมือนภายนอกเรารู้จักคนบางเห็นบางคนเห็นต่อหน้าใหม่ๆในช่วงระยะแรกมันก็ดีทั้งนั้นน่ะการพูดจาก็ดีการทุกอย่างมารยาทก็ดีดีทั้งนั้นแต่เมื่อคบกันไปนานๆแล้วจึงรู้เหมือนกับธรรมชาติของติดแท้กับของปลอมเหมือนกับเงินปลอมหรือทองปลอมอาจจะเป็นของที่ดีกว่าของแท้ก็ได้เมื่อพบกันใหม่ๆเมื่อเห็นใหม่ๆถ้าเราไม่ได้ศึกษาหาความรู้มาแต่ก่อนแล้วเราอาจจะหลงเข้าใจผิดชั้นใดก็ดีอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดในจิตก็เช่นเดียวกันถ้าหากเรารู้เฉพาะระยะหนึ่งเช่นว่าทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ว่าทุกข์เมื่อไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยเราก็ไม่สามารถจะหลีกออกจากทุกข์ได้เราก็จำเป็นจะต้องยอมรับเพราะอะไรเพราะความไม่รู้นี่เองตัวเหตุสำคัญความไม่รู้เหล่านี้แหละเป็นบริขารบริวารของอวิชชาทั้งนั้นที่เหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้เริ่มแต่เรายังไม่มีปัญญาสามารถจะทำลายตัวอวิชชาอันตัวรังใหญ่ได้เหมือนกับเราไม่สามารถกำจัดความมืดเหมือนกับดวงอาทิตย์ได้เราก็เพียงแต่เอาดวงไฟมาใช้ในเฉพาะขอบเขตที่เราทำงานก็ยังดีกว่าเราปล่อยให้มืดรอดวงอาทิตย์ส่วนเดียวแต่ชั้นใดก็ดีถึงแม้ว่าเรายังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษปัญญาดวงใหญ่
เราก็ควรใช้สติซึ่งมาช่วยเหลือเราในจิตใจในเฉพาะปัจจุบันเมื่อสติระลึกได้ระลึกเข้ามารู้ตัวเป็นสติที่ชอบอยากพิจารณากายก็ตามรู้กายก็ตามจะรู้จิตก็ตามคำรู้ตัวรู้ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยากจะรู้เป็นสิ่งที่ยืนยันหลักฐานที่เราเห็นได้โดยตาคือให้รู้กายกายก็มีทั้งกายนอกกายในเรียกว่ากายในกายแต่กายนอกคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราส่วนกายนั้นกายในนั้นเราเห็นด้วยสัญญาที่เคยเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเช่นเราเห็นกระดูกเห็นตับเห็นไตที่เรายังถึงแม้ว่าเรายังไม่เคยเห็นด้วยตาธรรมดาก็ตามแต่เราก็เชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านี้มีเห็นคนอื่นสิ่งที่อื่นเราเห็นเขาผ่าเขาตัดสินใจมีอะไรส่วนไหนอะไรเราเห็นรูปที่เขาเขียนไว้เราก็สามารถเอาสัญญาอันนั้นมากำหนดเพราะสิ่งเหล่านี้มันตรงกับความจริงสิ่งเหล่านี้เราจะศึกษาให้เป็นธรรมให้เกิดความสลดสังเวชก็ได้ถ้าเรามีสติอันถูกต้องจะเป็นช่องทางให้เกิดความพ้นจากทุกข์ก็ได้แต่ถ้าหากสติของเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ความเห็นในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์มีแต่อวิชชาให้เกิดปัจจัยสังขารปรุงแต่งไปในทางให้เกิดความหลงเกิดความชอบใจเกิดความดีใจในสิ่งที่ตนหลงและเกิดความเกลียดเกิดความชังไม่พอใจในสิ่งที่ตนหลงไม่รู้ความจริงในเรื่องนั้นเองทั้งเกลียดชังโดยไม่มีเหตุไม่มีผลหลงรักชอบโดยไม่มีเหตุมีผลถ้าหากสติของเราทั้งหลายเข้าไปกำกับช่วยเหลือแล้วเราก็สามารถจะสอดส่องอันดวงสติอันที่ความระลึกอันนั้นแหละสัมปชัญญะความรู้ตัวดวงเล็กๆสองดวงเข้าไปทำงานด้วยกันได้แหละควบคุมกำกับในระยะยาวนานเราก็จะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายทางมาของสิ่งเหล่านั้นยิ่งจิตใจสงบละเอียดไปเท่าไหร่แล้วมันจะสร้างความรู้ความสามารถเข้าไปเห็นจุดอ่อนของอวิชชาที่เราจะทำลายได้โดยง่ายเราจะเห็นส่วนลึกส่วนจุดอ่อนของมันเราก็จะสามารถที่จะได้ดับอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้เราหลงปรุงแต่งเรียกว่าสังขารสังขารนั่นอย่าไปเข้าใจว่ามันอยู่ในตัวหนังสืออยู่ในหลักสูตรหรืออยู่ตามที่เราทรงจำที่เราเรียนอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณนั่งเราจะไปแจ้งในหลักสูตรอย่างนั้นไม่ทันกิเลสอวิชชาในผมก็มีเมื่อเราหลงอวิชชาในขนก็มีอวิชชาในเล็บก็มีอวิชชาในหนังกระดิกก็มีเมื่อเราหลงผมมันก็เป็นสังขารในผมได้นะมันต้องเราไม่ต้องไปดูสูตรที่นั่นอวิชชาในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกหรืออวิชชาในรูปอวิชชาในเวทนาอวิชชาในสังขารอวิชชาในวิญญาณอวิชชาความไม่รู้นะมันตั้งตรงไหนก็ได้เราไม่รู้สิ่งใดมันก็เป็นอวิชชาเหล่านั้นสังขารเป็นเหตุให้หลงรักหลงชังในสิ่งนั้นเป็นเหตุให้ก่ออ้วนเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองให้มีทุกข์ตัวตัณหาได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติความรู้ตัวก็สติความระลึกก็ดีสัมปชัญญะความรู้ตัวสิ่งเหล่านี้เลยจะทำงานให้เราจะที่ส่องทางให้เราให้เราได้ดูที่แรกอาศัยส่องทางติดไฟเทียนเล็กๆก็ได้แต่หากว่าเมื่อเราได้รับการปรับปรุงธนุบำรุงถูกต้องนะไฟดวงนี้ก็จะมีกำลังเข้มแข็งสามารถรู้เห็นกว้างขวางได้ให้ละเอียดลึกซึ้งไปตามระดับเพราะฉะนั้นทางออกจากทุกข์อันเป็นปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าประเดชเราทั้งหลาย
อย่าไปมองข้ามคิดว่าอยู่ที่โน่นอยู่กับพระอรหันต์อรหันต์โน่นมาผลอยู่กับพระอรหันต์ที่ท่านสำเร็จที่ท่านได้หรือไปกำหนดโน่นอยู่ทั้งบนฟ้าโน่นหรือไปอยู่ที่โลกหน้าไม่ได้มีอยู่ในจิตใจของเราเราไปมองไกลจะเกินไปหรือเรามองสูงจะเกินไปเหลือสุดมือที่จะเอื้อมถึงสุดสติปัญญาของเราที่จะได้การคิดอย่างนี้เป็นการคิดไม่ชอบเป็นความดำริไม่ชอบความดำริชอบที่เราจะต้องคิดเราจะต้องคิดไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ทำลายตัวเราเองจิตใจเราเองเราคิดพยายามที่จะช่วยหาหนทางออกเรียกว่าเนกขัมมวิตกความตรึกความตรึกอันชอบเนกขัมมสังกัปโปความดำริชอบดำริในทางที่จะออกก่อนที่เราดำริออกเราออกจากอะไรเราก็ต้องอาศัยสติระลึกถึงตัวเราระลึกกายของเราระลึกจิตของเรามันพัวพันหมกมุ่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งใดเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราไม่ชอบที่เราไม่ต้องการที่เราอยากจะหนีถ้าเราไม่รู้แหละเราก็ไม่มีทางจะหนีถ้าเราสำคัญว่าเราสุขแล้วเราพอแล้วเมื่อเรามองเห็นว่าเรามีความสุขเพียงพอเพราะเรามีรูปเพราะเรามีวัตถุเพราะเรามีเครื่องใช้ถ้าจิตใจมองเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดเนกขัมมสังคัปโปได้เพราะเหตุใดเพราะเรามีความสุขแล้วมีแต่ผูกมัดหมกมุ่นตัวในอยู่ในที่นั้นในสถานที่ฉะนั้นในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับคนเป็นโรคแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคสำคัญว่าตัวเองไม่มีโรคไม่มีไข้แต่หมอเขาพอรู้จักว่าตัวเองมีโรคเมื่อเจ้าของเขาไม่รับว่าตัวเขามีโรคเขาก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะว่าเขายังดีอยู่เหมือนกับคนบาปเขาว่าคนที่จะเอาคนอื่นไปรักษาเขาว่าคุณน่ะเป็นบาปคุณไปรักษาคนเนี่ยฉันไม่ได้เป็นบาปเขาก็ทำร้องรำทำเพลงสนุกร้องไห้บาปหัวเราะบางตามของเขานะถ้าอย่างนั้นใครก็จะรักษาเขาไม่ได้เพราะเขาว่าเขาเป็นคนดีนี่ฉันใดก็ดีเราทั้งหลายถ้าเห็นว่าเรามีความสุขแล้วอันเนกขัมมะสังคัปโปก็เลยไม่มีถ้าเราพิจารณาดูแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเมื่อเรามีความเกิดแล้วเราก็ต้องมีทุกข์ก็ต้องมีเมื่อเรามีความเกิดแล้วเราก็มีความแก่ชราคร่ำคร่าเมื่อเราไม่เกิดแล้วเราก็ต้องมีความโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมีความเกิดแล้วมีความแตกสลายเมื่อมีความเกิดแล้วก็มีความกินเมื่อมีความกินแล้วก็ต้องมีความดิ้นรนหาเมื่อมีการหาแล้วก็ต้องมีความกระทบกระเทือนกันมีความทะเลาะกันมีความเกลียดแย่งกันก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเราทุกทั้งทุกของเราก็ยังมีอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีทุกเพราะเหตุใดเวลาทุกเกิดขึ้นทั้งที่มีอยู่แต่เราก็ไม่เห็นเวลาทุกเกิดขึ้นก็มีแต่ทุกอย่างเดียวไม่มีสติกำหนดหยับยั้งศึกษาตั้งจิตให้มันเป็นหลักให้มั่นคงส่วนที่มันเป็นจิตเป็นหรืออะไรเป็นถ้าร่างกายมันเป็นจิตไม่เป็นเราก็เอาจิตเนี่ยมากำหนดทบทวนพินิจพิจารณาเมื่อก่อนนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดมันมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติถ้าเราทั้งหลายสนใจ
พิจารณาเราก็จะได้ไม่เงื่อนไขเมื่อร่างกายมันเป็นนะจิตของเราเกิดความหลงเกิดความฟุ้งซ่านมันเป็นด้วยกับร่างกายที่มันเป็นเพราะอุปทานขันธ์แต่เรามาพิจารณานั่นก็ส่วนร่างกายส่วนจิตก็ส่วนจิตต้องรักษากำลังใจของเราให้ดีมีสติปฏิบัติสมาธิเจริญวิจัยยะเหมือนในโพชฌงค์ที่พระอริยะทั้งหลายท่านใช้ซะก่อนสติสัมปชัญญะโคกัสสปะมัญญาสัมมาดาคาโตนะเจริญสติขึ้นมามาดำเนินพิจารณาเวลาป่วยไม่สบายต่อมาจากนั้นก็ทำเนี่ยมาวัดธรรมวิทยะสัมปชัญญะโคกัสสปะมัญญาสัมมาดาคาโตนะแต่ก่อนท่านใช้ธรรมะเข้าไปช่วยเหลือเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นในร่างกายก็ตามในจิตใจก็ตามท่านสามารถรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้ที่มารู้ที่เกิดรู้ที่ดับเลยท่านสามารถกำจัดอวิชชาที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในทางที่หลอกให้ลุ่มหลงเลยคลายกับรู้เท่าสังขารท่านไม่หลงสังขารสังขารส่วนไหนเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของสังขารไม่รู้ว่าแต่สังขารว่าปรุงแต่งธรรมดาเท่านั้นท่านยังรู้ว่าสังขาราอนิจจาอีกท่านยังรู้ว่าสังขาราอนัตตาอีกนะเมื่อสังขาราเป็นอนัตตาแล้วมันก็เป็นของภายนอกเสียแล้วเรื่องสังขารก็เป็นเรื่องของสังขารมันไม่ใช่เป็นเรื่องอัตตาที่เราเวทนาก็เพราะอาศัยตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาใช้พิจารณาแล้วตัณหาในสังขารไม่มีตัณหาในรูปมันไม่มีตัณหามีแต่ในจิตที่มันสัมปยุตถูกอวิชชาครอบงำเท่านั้นเมื่อจิตนั้นเพิกอวิชชารู้เท่าสังขารหมดแล้วตัณหามันจะไม่มีที่เกิดไม่มีที่อาศัยผลที่สุดสิ่งใดที่ทุกข์อะไรทุกข์ก็มันเป็นของเลื่อนลอยไม่มีเจ้าของเหมือนกับแดดที่ไม่มีเจ้าของเราทั้งหลายก็มีร่มมีที่อยู่อาศัยหมดแล้วมันก็เผาไปสมดุลแต่ในข้างนอกนั่นฉันใดสังขารไม่มีเจ้าของอวิชชาไม่มีเจ้าของตัณหาไม่มีเจ้าของมันเป็นวันยังค่ำจะเป็นไรจะไปยุ่งอะไรกับตัณหานั่นนี่แหละเราทั้งหลายพยายามไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยก็ตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นให้ใช้ดวงไฟเล็กๆนี่แหละเธอสองทางเมื่อหน้าเก้าแล้วเรามีทุนแล้วเราจะขยายเท่าไรก็ได้ดวงไฟให้สว่างมีกำลังดีแล้วชั้นใดเราใช้สติใช้สัมปชัญญะความระลึกเข้ามาทักกายก็ได้จิตใจก็ได้สอดส่องธรรมอย่าไปส่องข้างนอกส่องธรรมนี่แหละเพื่อให้เกิดความรู้ตัวอย่าให้เกิดความมัวเมาหลงไหลตัวเราเองสำคัญตัวเราเองผิดเพื่อให้ได้มีสัมมาสังกัปปะเนกขัมมสังกัปปะอัพยาอวิหิงสาสร้างกระโปรอัพยาบาทสร้างกระโปรไม่ดำริเบียดเบียนตัวเองไม่ดำริพยาบาทตัวเองดำริเบียดเบียนตัวเองพยาบาทตัวเองเพราะผักขาเสียทีทุกใจภายหลังเดือดเลือดเมื่อร้อนใจติเตียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวที่เสียเปรียบเขาถึงเราจะทำอะไรไม่สำเร็จเสียเพียรเปรียบกิเลสคำว่าเขาในหมายถึงกิเลสเป็นคู่ต่อสู้เป
เป็นสิ่งที่ทำลายความสงบสุขของเราที่ไม่ให้เราสมประสงค์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามอบรมอันสติกับสัมปชัญญะดวงเล็กๆนี่นะระลึกสอดส่องธรรมจะเอาใจก็ระลึกพุทโธก็ได้จะเอากายก็ระลึกอย่าให้มีเราต้องการทำลายอวิชชาในส่วนไหนที่เราก็ทำได้ก็ให้ตั้งตัวไว้นั้นก่อนเมื่อมั่นคงแล้ววิชาเกิดขึ้นทำลายสิ่งหนึ่งได้แล้วสิ่งอื่นไม่เป็นของยากมันก็คอยทำลายไปตามกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันกำหนดจดจำในใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าบรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน